الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับความรักความเมตตาจากเองอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบแต่ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงประวิงเวลาหัวใจของเราครับณเวลานี้เวลาที่นี้ครับขอบคุณต่อพระองค์ที่เราผู้ที่ศรัทธาได้มุ่งมั่นพยายามกับคำสั่งของพระองค์และก็ขอบคุณต่อพระองค์อย่างมากที่สุดเลยครับที่พระองค์ได้ทรงให้เราได้รู้จักแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นแบบอย่างเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะทรงรับรองชีวิตของผู้ที่ศรัทธาการเป็นอยู่ของผู้ที่ศรัทธาการงานทั้งหมดของผู้ที่ศรัทธานั้นที่ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นแบบอย่างเดียวนะครับที่อัลลอฮ์ทรงรับรองครับแล้วก็ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านั่นก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนั้นเปรียบเสมือนกับคุณครูคนแรกของบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ความมานะพยายามที่ท่านนบีได้เป็นแบบอย่างให้กับบรรดาซอฮาบะห์ครับจนกระทั่งเป็นแบบอย่างให้กับเราแบบอย่างให้กับผู้ที่ศรัทธานะครับใครก็ตามที่ปฏิบัติความดีนะครับและผู้ที่ติดตามความดีปฏิบัติความดีเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัตินั้นแน่นอนครับอัลลอฮ์จะทรงพอพระทัยพระองค์จะทรงยินดีกับพวกเขาครับวันนี้พูดคุยกันครับในแง่มุมของประวัติศาสตร์อาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในแง่มุมที่ท่านนบีเนี่ยได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็เป็นแบบอย่างผมเรียนกับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับว่าเราพูดกันถึงเรื่องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอพระองค์ได้ทรงให้ความโปรดปรานความพอพระทัยความสันติสุขให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับถึงการละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านนั้นบวมซึ่งไม่ใช่เป็นการละหมาด5เวลาครับแต่เป็นการละหมาดที่เป็นซุนนะของท่านที่ถือว่าผู้ที่ศรัทธาก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ครับนั่นคือละหมาดตะฮัจญุดนะครับเป็นการละหมาดในเวลาเศษ1ส่วน3ในเวลากลางคืนนะครับหรือส่วนหนึ่งในเวลากลางคืนที่ดึกสงัดอาจจะนับเรื่องตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของเวลากลางคืนไปแล้วนะครับนอนขึ้นนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมานะครับโดยประมาณนี้นะครับที่เราได้ทำการละหมาด2รอกอะฮ์แล้วก็ให้สลามโดยประมาณนี้ครับแล้วก็ทำแบบนี้แหละนะครับจนกระทั่งถึง8ก็ตามแบบที่บรรดานักมุฟัซซิรีนนักวิชาการได้บอกกับเรานะครับในเงื่อนไขของการละหมาดตะฮัจญุดซึ่งเป็นการละหมาดซุนนะห์ที่นบีได้กระทำปฏิบัติเป็นแบบอย่างจนกระทั่งเท้าของท่านนี่บวมท่านนบีก็บอกว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะเป็นอัฟาลาอะกูนูอับดันชะคูรอเป็นอะไรนะครับเป็นไม่ฉันจะไม่เป็นบ่าวที่ขอบคุณพระองค์กันนั้นหรือนะครับหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมหรือในภาษาหะดีษก็เรียกว่ามุตตะฟะกุนอะไรนะครับเป็นความเห็นสอดคล้องกันในตัวบทของหะดีษนะครับหะดีษก็คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับวจนะของท่านการปฏิบัติของท่านครับแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติแล้วก็ท่านนบีก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับโดยสรุปในเรื่องราวของหะดีษนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เคยเรียนมานั่นแหละครับวันนี้เราพูดคุยกันครับเราการเวลากลางคืนเนี่ยนะครับก็เช่นกันนบีก็ไปเยี่ยมท่านนบีเนี่ยชอบเยี่ยมลูกๆของท่านด้วยเช่นกันครับเราเวลาไปเยี่ยมใครคนใดคนหนึ่งอาจจะถามถึงความสารทุกข์สุขดิบต่างๆกินอย่างไรนอนอย่างไรสะดวกไหมสบายไหมมีรถขับไหมบ้านช่องเป็นอย่างไรอาหารการกินเป็นอย่างไรก็มักจะถามกันด้วยกับความเป็นห่วงนะครับความเป็นห่วงอย่างนี้แหละนะครับคือความเป็นห่วงอาจจะเป็นคุณพ่อไปเยี่ยมลูกคุณแม่ไปเยี่ยมลูกนะครับหรือไปเยี่ยมญาติญาติก็จะถามถึงการเป็นอยู่ก็ด้วยกับความรักด้วยกับความห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับแ
มาดูนะครับวันนี้เวลาท่านนบีไปเยี่ยมลูกของท่านครอบครัวของลูกเนี่ยท่านนบีไปเยี่ยมอย่างไรแล้วท่านนบีเนี่ยได้ถามอะไรกับลูกของท่านนะครับจากท่านอาลีครับท่านอาลีเนี่ยเป็นใครนะท่านอาลีเป็นใครท่านอาลีก็เป็นลูกเขยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นลูกเขยนะครับเนี่ยผมนั่งทำรายการเนี่ยกับอัสรีครับอยู่หลังกล้องเขาก็เป็นคือการทำงานรักษาอิสลามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวคนที่อยู่หน้ากล้องนะครับไม่ใช่คนที่อยู่บนเวทีอย่างเดียวนะครับแต่ทุกคนนั่นแหละครับได้มีส่วนร่วมในการรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ถึงแม้จะเป็นฟันเฟืองซี่หนึ่งนะครับเป็นเศษเสี้ยวของตะปูสัก1อันก็ตามครับเป็นน็อตเล็กๆก็ตามนะครับแต่ก็ยังทำให้บ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยเกิดความมั่นคงได้เหมือนกับอิสลามครับทุกส่วนเราช่วยกันทำงานรับใช้ศาสนาขอให้เราได้มีส่วนร่วมในการทำงานรับใช้ศาสนาของพระองค์นะครับซึ่งผมจะให้ไปทำแบบไปจับกล้องไปดูมุมกล้องเนี่ยผมก็คงทำให้เป็นเพราะความถนัดชัดเจนไม่เหมือนจะไปนั่งตัดเขาเรียกว่าเอดิเตอร์ใช่ไหมท่านสุรีใช่ไหมครับไปนั่งตัดต่อนู่นนี่นั่นก็คงไม่เป็นจะดูเลเคชั่นดูวิวก็คงจะไม่เก่งไม่เป็นเพราะว่าความถนัดชัดเจนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันก็นำเอาความสามารถนะครับประสบการณ์การเรียนรู้ความถนัดชัดเจนของแต่ละคนนั้นเอามารวมกันให้ก่อเกิดเป็นการรับใช้ศาสนาของเราทุกคนมีบทบาทนะครับมีโอกาสได้ทำงานรับใช้ศาสนาของเราเพราะเราเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นดังที่บอกแล้วครับว่าคุณแม่ที่สอนอัคลากมารยาทดีๆให้กับลูกนั่นก็เป็นการเผยแพร่เช่นกันนะครับเพื่อลูกจะได้ปฏิบัติเป็นของขวัญที่ดีคุณพ่อนะครับหรือใครที่เข้าทำงานเป็นนักธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถจะช่วยศาสนาของอัลลอฮ์ได้เช่นกันครับผมเรียนกับท่านผู้ชมวันนี้ดูความเป็นห่วงของท่านนบีที่มีต่อลูกของท่านนะครับจากท่านอาลีครับว่าอันอาลียินรอฎิยัลลอฮุอันอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอรอกอฮูวะฟาติมะตะไลลันฟากอลาอะลาตุศ็อลลิยานนะครับอะลาตุศ็อลลิยานมุสตะฟาคุนอะลัยนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมหานะครับตอรอก็นั้นความหมายก็คืออาตาฮูไลลันมหาซอฮาบะห์ของท่านนบีคือลูกสาวของท่านนบีท่านนี้แหละครับเห็นฟาติมะห์มาในเวลากลางคืนอาตาฮูไลลันอาตาฮูไลลันมาเวลากลางคืนมาเยี่ยมกลางคืนเนี่ยเป็นห่วงถ้าเราไปเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมคนที่เรารักเนี่ยเวลากลางคืนต้องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับในเวลาแบบนั้นแต่ท่านนบีก็ไปเยี่ยมครอบครัวของลูกของท่านท่านอาลีเนี่ยเป็นลูกเขยเป็นเด็กคนแรกที่รับอิสลามเป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องของท่านนบีเป็นลูกของท่านอบูตอลิบครับซึ่งเป็นลุงของท่านนบีแล้วก็เป็นบาบุลอินนะครับนบีเปรียบเทียบว่าท่านนั้นเป็นประตูแห่งความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่นอนนะครับแทนท่านนบีในช่วงท่านนบีอพยพจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์แล้วก็ยังเป็นคุณลูกของใครเอ่ยขอโทษเป็นคุณพ่อของหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคุณพ่อของใครเอ่ยของท่านฮะซันกับท่านฮุเซนนะครับซึ่งเป็นหลานรักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นสามีของท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาลูกสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เล่าอย่างนี้บอกครับว่ามหาครอบครัวของท่านอาลีนั่นแหละตอรอกอฮูนะครับมาในเวลากลางคืนวะฟาติมะตะไลลันฟากอลาตอรอกอฮูอาตาฮูไลลันในมากลางคืนเนี่ยมหาฟาติมะแล้วก็กล่าวไปปลุกลูกกันแหละหรือไปเยี่ยมลูกแล้วก็ถามลูกดูซิครับว่าท่านนบีเนี่ยเป็นห่วงอย่างไรครับถามอย่างไรครับอาลาตุศ็อลลิยานครับเธอเนี่ยครอบครัวของเธอหรือเธอทั้งสองละหมาดกันหรือยังครับละหมาดตรงนี้ก็เป็นการละหมาดในเวลากลางคืนนั่นแหละละหมาดห้ามเวลานะครับแน่นอนครับปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่นี่เป็นห่วงลูกแล้วก็ไปหาในเวลากลางคืนแล้วก็ถามว่าเธอสองคนเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดหรือยัง
นี่คือความเป็นห่วงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นห่วงครอบครัวของลูกนะครับเป็นห่วงครอบครัวของลูกแล้วก็ถามว่าเธอ2คนละหมาดซะนะในเวลากลางคืนนี่ขนาดซอฮาบะของท่านนบีนี่ขนาดเป็นลูกของท่านนบีเป็นลูกเขยเป็นครอบครัวของท่านนบีท่านนบีก็เป็นห่วงเรื่องละหมาดนะครับแล้วเราล่ะนะครับในครอบครัวในปัจจุบันแน่นอนครับเราก็ต้องเป็นห่วงกันหลายคนวันนี้เป็นห่วงอะไรอาจจะเป็นห่วงเรื่องการเรียนนะครับก็ไม่ว่ากันเพื่ออยากจะให้ลูกมีอนาคตที่สดใสครับเป็นห่วงเรื่องการกินการอยู่ของลูกครับหลายคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นสายตาของคนที่เป็นคุณแม่ที่เฝ้ารออยากจะให้คุณลูกได้รับรู้ถึงความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่รักลูกมากๆมองทางเดินจะกลับมาบ้านทุกวันเคยเห็นลูกเนี่ยเดินกลับมาบ้านวันนี้ผิดเวลาแล้วทำไมลูกกลับผิดเวลาเอ๊ะทำไมลูกยังไม่มาความเป็นห่วงบางทีก็นั่งมองทอดสายตาที่ถนนหนทางที่ลูกจะกลับมาบ้านหนทางสู่สวนทางสู่บ้านของลูกก็เป็นห่วงนะครับหรือบางทีเพียงแค่เห็นลูกหกล้มหัวใจของแม่แทบจะแหลกสลายหัวใจของลูกแทบจะหัวใจของคุณพ่อคุณแม่แทบจะแหลกสลายเวลาลูกไม่ได้นอนในเวลากลางคืนไม่สบายเจ็บไข้คุณพ่อคุณแม่ก็เฝ้าดูแลลูกด้วยกับความเป็นห่วงเฝ้าถามถึงความเจ็บปวดของลูกแม้กระทั่งโดนหนามข่วนพ่อแม่ก็รักพ่อแม่ก็เป็นห่วงนะครับความเป็นห่วงแบบนั้นกินอย่างไรกินได้ไหมนอนได้ไหมหรือลูกหายไปเป็นเวลาไม่กี่วันเป็นห่วงลูกนะครับหรือบางทีก็กลัวว่าตะละกงของลูกจะร้องไห้เพราะลูกไม่ได้กลับมาสู่การละหมาดเลยที่ลูกที่เป็นผู้หญิงลูกผู้ชายไม่ได้เห็นหน้าเขาที่มัสยิดในการที่จะไปร่วมละหมาดจะมานี่คือความเป็นห่วงความเป็นห่วงที่เกิดขึ้นในหัวใจของผู้ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจจะถามด้วยกับความรู้สึกเป็นห่วงมากๆท่านนบีก็เป็นแบบอย่างให้กับเราในการที่จะให้สังคมนั้นเกิดสังคมเพื่อความเป็นครอบครัวนั้นเกิดความรักแล้วก็เป็นห่วงซึ่งกันและกันอย่างไรครับไปเยี่ยมแล้วก็ถามในความเป็นสังคมนะครับเมื่อพูดถึงความเป็นห่วงเมื่อพูดถึงการคำถามคำตอบเนี่ยเรามักจะติดคำหนึ่งนะครับในสังคมของบ้านเราก็คือกลัวว่าจะเสียฟอร์มนะครับกลัวว่าจะโมโหกันจริงๆแล้วเป็นความเป็นห่วงในชาติอาหรับหรือในพี่น้องอาจจะเป็นอินเดียปากีสถานหรือในประเทศต่างๆเนี่ยเขาไม่รู้จักคำว่าเสียฟอร์มถ้าจะถูกถามว่าละหมาดหรือยังเขาจะดีใจมากว่าคุณเป็นห่วงพวกเราเป็นห่วงผมมากเป็นห่วงฉันมากที่ถามเรื่องเวลาละหมาดจะมีความรู้สึกขอบคุณกับเพื่อนของเขาคนที่ใกล้ชิดว่าดีมากเลยที่เตือนแล้วก็ถามเราเรื่องละหมาดเขาดีใจมากเขาบอกนี่คือเพื่อนแท้เนี่ยเพื่อนแท้ที่ถามว่าละหมาดกันหรือยังที่ถามแบบนั้นไม่ใช่ว่าดูถูกหรือว่าละหมาดไม่ได้ถามว่าคนไม่ละหมาดแต่ถามเป็นการตักเตือนเป็นการพูดคุยเขาจะขอบคุณแล้วก็ยะซากัลลอฮุคอยรอนขอแล้วทรงตอบแทนความดีให้กับท่านยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอพระองค์ได้ทรงตอบแทนความดีให้กับพวกท่านด้วยเถิดที่ถามเราเตือนเราแต่ในสังคมนะครับอันนี้ก็พูดคงจะเปรียบเทียบครับคงจะไม่ได้ว่าใครที่ไหนอะไรแต่เวลาถามเรื่องละหมาดเหมือนกับจะโมโหนะครับตัวเองดีแล้วหรือจะไปถามนะครับถามอย่างนี้แสดงว่าฉันไม่ได้ละหมาดหรือไงอันนี้ไม่ใช่นะครับเขาถามด้วยกับความเป็นห่วงครับเหมือนกับว่าตัวเองละหมาดคนเดียวอย่างนั้นแหละครับอย่ามาถามเรื่องละหมาดถามเรื่องอื่นได้ถามว่าละครเป็นอย่างไรจบไปถึงตอนไหนกินข้าวหรือยังตลาดนัดมีของขายไหมร้านปิดหรือเปล่าจะไปซื้อของครับร้านสะดวกซื้อเขาหมดเวลาหมดเขตให้สแตมป์ครับแถมสแตมป์เลยจะได้มาสะสมหมดเวลาหรือยังพอรู้ว่ายังไม่เวลาก็รีบไปนะครับรีบที่จะด้นไปหาเนี่ยผมพูดถึงภาพทั่วๆไปครับเวลาเดี๋ยวนี้เขามีเนี่ยใช่ไหมครับสะสมสแตมป์เป็นห่วงว่าจะไม่ได้สแตมป์ก็ไปซื้อของเป็นห่วงกันประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่าละหมาดหรือยังนะครับประตูมัสยิดเนี่ยเปิดทุกวันแต่จะมีใครบ้างที่เวลาเนี้ยอัลลอฮ์เดี๋ยวทรงสะสมความดีให้ที่มัสยิดใครก็ตามที่ไปมัสยิดก็รีบไปซะนะครับไปละหมาดจำอะเวลาถามรู้สึกโกรธว่าละหมาดหรือยังเนี่ย
ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเสียฟอร์มจริงๆไม่ใช่เรื่องของการเสียฟอร์มแต่เป็นเรื่องของความเป็นห่วงกันลองเปรียบเทียบสิครับว่าวันนี้ถ้าหากว่าเขาดิสเคาท์เขาลดแลกแจกแถมตามห้างร้านต่างก็จะรีบไปเพราะอยากจะได้แต่อัลลอฮ์บอกว่าละหมาดที่มัสยิดน่ะจะได้ผลบุญคุณค่าอย่างมากมายเป็นห่วงกันแล้วก็บอกกันดีกว่านะครับโดยประมาณนี้แหละนะครับฉะนั้นสลัดความรู้สึกว่าเขาจะดูถูกไปนะครับสลัดเพราะว่าบางคนเขาถามว่าละหมาดหรือยังเนี่ยมีความรู้สึกเขารักเรานะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ถามลูกก็ถามเพราะความเป็นห่วงลูกละหมาดหรือยังลูกในเวลากลางคืนละหมาดอิชาหรือยังหรือคำถามเรื่องแรกอาจจะถามลูกว่าเป็นไงครูสอนหนังสือดีไหมครูดุไหมครูตีไหมก็เป็นคำถามที่ถามแต่คำแรกที่ไม่ใช่หมายความว่าคุณลูกไม่ได้ละหมาดนะครับถามว่าลูกละหมาดแล้วใช่ไหมลูกละหมาดอัสซัรหรือยังละหมาดซุฮรีหรือเปล่าที่มัสยิดเลยเวลาละหมาดเนี่ยเป็นการถามแบบนี้ในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเป็นตัวอย่างให้แบบนี้ซึ่งเป็นความเป็นห่วงก็ขนาดหนามตำเป็นแค่รอยข่วนก็ยังเป็นห่วงลูกขนาดโดนสะเก็ดไฟก็ยังมีความรู้สึกว่าแทบหัวใจของคุณพ่อคุณแม่แทบจะสลายไปด้วยแล้วก็ไฟนรกที่ขณะนั้นในวันที่ไปเผชิญต่อหน้าอัลลอฮ์คนที่เป็นคุณพ่อถูกถามว่าเธอนั้นสอนลูกอย่างไรบอกเขาเรื่องละหมาดหรือเปล่านะครับวันนั้นไม่มีใครช่วยกันได้เขาขนาดไฟสะเก็ดไฟเนี่ยยังเป็นห่วงลูกกลัวว่าลูกจะเจ็บแล้วไฟวันนั้นเป็นไฟนรกนะครับนารุยาฮันนัมคอลีดีนาฟีฮาอับดาคนคนหนึ่งที่เขาทิ้งการละหมาดจะไปอยู่ในนรกอย่างชั่วกับชั่วกันในภาษาไทยเด็กมันเป็นภาพที่น่าเป็นห่วงแล้วละหมาดก็ในขณะที่อยู่ในหลุมฝังศพก็จะถูกถามเป็นคำถามแรกๆต้นๆถ้าละหมาดนะครับในกูโบสสบายละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นะครับสบายสบายมากนะครับละหมาดจะช่วยด้วยในกูโบสไม่มีใครช่วยได้หรอกครับนอกจากความดีที่เขาสะสมที่เขาได้ปฏิบัติฉะนั้นท่านนบีเนี่ยนะครับกลับมาสู่เรื่องนี้ว่าท่านนบีเป็นห่วงครอบครัวของท่านก็ไปเยี่ยมลูกแล้วก็ถามว่าอาลาตูซอลียานนะครับพวกเธอละหมาดกันหรือยังนี่ขนาดลูกนบีเนี่ยท่านนบีก็ยังให้ความเป็นห่วงก็เป็นแบบอย่างให้กับเราว่าเราก็ต้องมีความเป็นห่วงกับครอบครัวของเราวันนี้ไม่มีใครช่วยได้นะครับนอกจากคุณพ่อคุณแม่จะเป็นแบบอย่างให้เขาสังคมต้องรักกันเป็นห่วงกันถ้าใครคนหนึ่งเขาถามว่าอันตุมตูซอลูในภาษาอาหรับพวกท่านละหมาดกันหรือยังหรือละหมาดหรือยังพวกเราดีใจเลยครับว่าโอ้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่รักเราจริงๆเป็นคนที่รักเราที่เขาถามเรื่องว่าละหมาดหรือยังนะครับอย่าไปโกรธอย่าไปคิดว่าเสียหน้าเพราะว่าคำถามนี้เป็นคำถามต้นๆที่ท่านนบีได้ถามลูกของท่านคือครอบครัวของท่านหญิงฟาติมากับท่านอาลีวันนี้ถ้าใครเขาถามเราแบบนี้เป็นการเตือนเพราะศาสนานั้นอัตติฮุนนะซีฮะศาสนานั้นคือการตักเตือนวันนี้ครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้มีโอกาสก้มซูยูต่อพระองค์นะครับจากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลลอฮุวัลลอฮุวัลลอฮุวัลลอฮุ